จากขวาไปซ้ายธีราธรครับให้สั้นๆต่อมาพยายามยังได้อยู่ครับที่ลูเคียนลูเคียนไหลมาลูธีราธรดักอยู่แล้วครับเปิดยาขึ้นมาก่อนครับธีราธรให้มาสวยเลยครับจะกระชากได้ไหมล็อกไว้ก่อนแล้วก็จูเนียร์รอเพื่อนครับเจอดักไปได้แล้วธีราธรให้ต่อมาให้ได้ไหมเปิดเข้ากลางมาใช้กับลูเคียนธีราธรสกัดไว้ก่อนลูเคียนยังเก็บได้ถ่ายมาถึงนะมาเทียสธีราธรเล่นกับเอริกนี่มากบอลอยู่ที่ธีราธรสกัดไม่ได้ก่อนจังหวะ2ธีราธรเก็บได้ครับเบิ้ลกลับมาใหม่จังหวะมงชงก็ไม่มีธีราธรให้มาเทียสเชื่อขนมกินได้ครับตอนนี้วนกลับมาก่อนที่รอนเบิ้ลให้จะตอนจังหวะ2เอาละครับจะโต้กลับเหมือนกันเจอธีราธรเข้ามาลูเคียนได้ดวลกับธีราธรครับธีราธรไม่ยอมให้ผ่านโอ้โหแล้วก็ดักไว้ได้ครับธีราธรบังก่อนสุดท้ายธีราธรยังบังได้อาจจะไปอัดบอลไม่โดนบอลครับหาตานากาศยังทำได้ดีครับธีราธรเข้ามาบี้อยู่ธีราธรถ้ามาจังหวะนี้สวยเลยครับแล้วหลุดมาอันตรายซะด้วยเปิดติดธีราธรอยู่ข้างในมีดึงกันคว่ำแต่ว่าสุดไม่สนครับธีราธรให้ต่อมาบอลลูเคียนเข้าขวาแล้วลูเคียนไหลต่อมาแต่บอลแรกโดนจิ้มได้ก่อนแล้วธีราธรช่วยอีกแรงหนึ่งโอ้โหสองคนครับทั้งฮาตานากะแล้วก็ธีราธรครับช่วยกันหยุดจังหวะนี้ไว้ได้นี่สำคัญเลยนะครับสองครั้งก่อนหน้านี้นี่ธีราธรก็ทำแบบนี้นะครับคือนั่นเองธีราธรครับธีระแล้วให้ตัดหลังมาสวยมากจังหวะนี้หลุดมาแล้วโล่งๆแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้เรียบร้อยก็เข้าประตูตัวเองไปแล้วครับ1ต่อ0กับเอฟมารินอสบุกขึ้นนำจูโรยิวาตะโอ้โหบุกอยู่ดีๆนะครับธีราธรธีราธรเล่นกับมาดอสจูเนียร์เป็นนั้นนั่นของมาเทียสครับกลับที่ธีราธรสั้นกับธีราธรครับพี่ดะด้วยความที่ว่าเน้นมากไปหน่อยนะครับให้บอลตรงกรอบน้ำหนักก็เลยเบาครับธีราธรต้องให้ลุงนี้เพื่อนไม่พร้อมครับธีราธรต้องตามไปเล่นต่อเองไอคิงธีราธรทำชิงเร็วแล้วครับมาร์กอสจูเนียร์ให้ธีราธรสวยครับมองข้างในธีราธรยังไงซ้ายหักกลับมาลูกนี้ไม่ได้ติดบล็อกอยู่ตานากะมาเชื่อมครับจังหวะ2ชิงจังหวะกันอยู่ครับธีราธรโอ้มีเพื่อนเข้ามาช่วยลงมาช่วยเกมรับได้ดีมากครับโอ้โหต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนธีราธรเก็บได้ครับลุยต่อเนื่องเลยครับมาเทียสตัวต่อตัวนะครับสั่นมาแล้วครับธีราธรไหลต่อมาลูกนี้ดีดให้ธีราธรรอชุดก่อนธีราธรอันนี้ขึ้นมาสูงเลยนะครับธีราธรดึงรอดึงไหมขึ้นมาสูงเลยฮาตานากะธีราธรตัดหลังแบ็คลูกนี้โอ้โหไม่หลุดครับธีราธรตลอดได้ดีครับฮาตานากะมาที่ธีราธรจ่ายจังหวะนี้เดียโกมาดินเกมรับของเอฟมาริโนสจุดการจบสกอร์ครับทั้งลูเคียนแล้วก็คุณที่เข้าของคนนี้นี่ยังยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับเนี่ยแต่นายกับมาร์กอสจูเนียร์ธีราธรครับจ่ายครั้งนึงธีระถึงธีราธรขยับหน่อยไม่ได้ก็เป็นองค์ฮาระนะครับมาที่ธีราธรธีราธรเน้นการคลองบอลมาก็จูเนียร์ครับคุมกลับมายิงหนีก่อนครับธีราธรให้มาที่เวฮาระก่อนครับเปิดติดทีแรกแล้วซ้ายยิงก็ยังติดบล็อกไม่คนนึงครับเป็นคำท่านเลือกสำหรับเท้าซ้ายวันนี้บทบาทในการสำหรับกิเลนให้ต่อมาสวยเลยครับไดเทนโดต้องย้อนคืนกลับมาใหม่ครับธีราธร
ไม่มีมาร์กอสจูเนียร์นี่ต่างกันมากเอาละครับทิ้งมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าทะลุมาหน้ากลัวครับตรงกลางมีลูเคียนด้วยเลือกยังไงแต่ยาวเกินไปโอ้โหธีรธรมาช่วยไปได้ครับช่วงครึ่งแรกครับธีรธรตัดหลังไปแล้วครับโยนไม่ถึงแล้วจะให้กับเอ็นโดซะหน่อยมีธรตามมาพยายามจะแย่งคืนยังบังได้ธีรธรสุดท้ายยังตามมาใช้หรือเปล่าโอเคฮะละขยับไม่ยิงครับธีรธรธีรธรซ้ายบล็อกเข้าขวามองแล้วเปิดขวางมาก่อนครับให้มันว่านานอะไรเทียทอนนะครับยังไงครับธีรธรหลอกยิงเสาแรกโอ้โหเกือบไปปัญหาหนักของฮัตตาเลยครับต้องผมทิ้งออกไปก่อนธีรธรเสาแรกโดนสกัดทิ้งออกมาก่อนกลับมาที่ธีรธรใหม่ธีรธรว่างเลยนะครับธีรธรเรียกเพื่อนมารับบอลหน่อยย้อนกลับมาที่ในกางเอาอ่ะธีรธรเป็น1-2การขยับแล้วนะครับมาที่ธีรธรโอ้ยฮาระดีดเร็วมาสวยเลยครับธีรธรทะลุมาแล้วธีรธรวนรอบนึงก่อนมาที่วาตานาเบะข้ามาแดดยางตาหน่อยครับยังได้เอาเลยครับจังหวะเปิดแล้วก็โอ้โหเข้าไปเลยครับอู้จังหวะนี้นี่เหมือนจะพยายามจะเปิดหรือเปล่าแต่ว่ามีตัวเติมครับวางมาอีกทีนึงธีรธรครับเตะดวลกับมัตสึโมโตะถือว่าเป็นช่วงที่มารินอสน่าจะทำจะเป็นนัด8ของเขาต้องเป็นตัดต้อนในหน้ามารินอสแชมป์เก่าฟอร์มไม่ดีครับคาวาสุกิกันเลยเอาแล้วแทงให้หลุดเดียวเลยครับธีรธรได้อาชีพไหมโอ้โหมีสองลำนะจ่ายตักมาลูกนี้ธีรธรดักได้ครับวันนี้ก็ฟอร์มโดดเด่นนะธีรธรโอ้โหดึงหล่อสักทีธีรธรในช่วงครึ่งหลังครับจากเทรุวิโต